ร้านซอยจุลาบแซบมาแคว้นแดนเหนือที่เมืองซำเหนือครับวันนี้มากินซอยจุครับเบาเสียงซำไต้ร้านแซบระดังที่สุดในเมืองซำเหนือแขวงหัวพันครับเจ้าแม่ดาวสบายดีสบายดีวันนี้เบาเสียงก็จะพาแม่โคกออนทัวร์มาชิมอาหารกันกินลาบแซบซำเหนือเนาะนั่นก็คือทางมีทางซอยจุมีแกงมีอาหารตามสั่งอยู่ที่บุกครัวเลยพี่น้องสบายดีนี่ครับสาวซำเหนือเฮ็ดกับข้าวสู่กินพี่น้องอันนี้เมนูหยังก็อันนี้นะเสื้อร้องไห้เช็ดเสื้อร้องไห้เนาะนี่ครับนี่ปิ้งเนาะไอ้เนาะเนื้อแบบสดๆเลยครับเฮ็ดซอยจุแซ่บๆเด้อเจียวมะแขวนเด้อแม่ค้าเด้อผักแบบสดๆเลยครับทั้งผักสลัดแล้วก็ต้นหอมผักอีเลือดแล้วก็มีนี่ครับพี่น้องใบบัวบกครับกินกับก้อยกับลาบที่เมืองซำเหนือครับอันนี้ผักยังแม่ค้าใช่นะใบบัวหนวดโอ้ใบบัวหนวดเนาะไอ้เนาะบรรยากาศหน้าร้านครับมีทั้งลาบแกงจุ่มเพี้ยปิ้งข้าวเหนียวครับซอยจุนี่จะมีสองราคาจะมีชุดละ60,000 กีบ120ครับ70,000 กีบประมาณ140 บาทต่อส่วนหนึ่งไปค่าซื้อยังครับซื้ออัดอัดเนาะนี่ครับเป็นเชฟแม่ครัวในการเฮ็ดซอยจุแล้วก็แจ่วมะแขวนสูตรซ้ำเหนือครับพี่น้องสิ่งของปลาสดสิ่งนี้สดทดทุกมือเลยปะแม่นมือทุกมือเลยเอามาเมื่อไหร่ก็เมื่อโดยสอยจุ๊บแซ่บกับสาวซ้ำเนื้อครับพี่น้องร้านเปิดจะโมงจะโมงก่อนเปิดอันเปลี่ยนโมงก่อนอัน11 โมง11 โมงเนาะเปิดจนถึงสาวค่ำเลยเนาะ11 โมงซอยจุ๊ซอยจุ๊จำเจียวมะแขวนสินนะสดๆงามๆให้น้องนั่นได้ดิแม่คงอันทัวร์จะได้ชิมแล้ววันนี้เนาะกินตับที่ซำเหนือครับแม่ครัวได้มากินตับอยู่บ่ครับบ่บ่เนาะน้องบ่กินลิบโดยกินแต่เฮ็ดโดยแม่ครัวก็คงงามเนาะดูงามได้งามเลยครับมีซอยจุครับ1ชุดครับเนาะ30กิบครับ30กิบ30กิบพันตับมีค่าเฮ็ดเจียวครับกินกับซอยจูครับมะแขวนเอกลักษณ์อันนี้มะแขวนไว้เนาะตัวนี้มะแขวนโอ้มะแขวนค่าบ่ได้คือมะแขวนนี่เนาะมะแขวนใส่กระเทียมมันเนาะค่าว่าเป็นหยังเนี่ยมะแขวนอันนั้นนี่คือเจียวสูตรซำเหนือครับใส่มะแขวนครับเจียงต้มต้มติ๊กตุกนี่อันนี้คือจานกินกับซอยจูเนาะเฮ็ดงามเนาะแม่ค้าเนาะงามคือแม่ค้าเลยงามเกินครัวแต่เศร้ามานี่แหละเนาะนี่ลาบซำเหนือเนาะไอ้เนาะเสพีอะพี่น้องเสพีอะเห็นเลยครับปีเอกลักษณ์ปีกล้วยกับซุปเป็นเอกลักษณ์ที่ซำเหนือกันเนาะใส่ผักนานี่สูตรการปรุงลาบที่ซำเหนือครับจะใส่ทอมาเก็ตข้างมันมาแขวนก็ใส่เนาะนี่ครับพี่น้องแขวนมันเอกลักษณ์เลยด้วยภาพใหญ่กินข้าวเที่ยงครับบ่าวเสียงซำไต้พี่น้องครับมาแล้วครับซอยจุเจียวมาแขวนเนาะพี่น้องใส่มาแขวนอีกแล้วนี่เซตนี้70,000 กีบประมาณ130 บาท140 บาทประมาณนี้เงินใส่นะนี่ครับผักนี่จัดเต็มเลยครับพี่น้องซอยจุตับหวานแล้วก็30 กีบพี่น้องครับบ่าวเสียงครั้งแรกเลยได้กินเมนูไอ้เขาเรียกว่าเจียวนี่เจียวผมใส่มะแขวนพี่น้องครับนี่ครับเจ้าแม่นที่เป็นสูตรเอกลักษณ์ของสามเงือเลยหอมเนาะมะแขวนหอมหลายหอมหลายครับไอ้มันครั้งแรกเลยกินได้ซีมบอกครั้งแรกเลยที่กินเมนูแล้วก็เป็นสูตรของสามเงือเลยนะครั้งแรกเลยเราเป็นเนาะครับมาเด้อทุกคนเนาะมาซีมได้ครับขอเติมด้วยตับหวานเลยพี่น้องนี่ครับตอดบักใหญ่เลยเด็ดเลยครับนี่
เขาอาจจะยิบอ่ะเนาะที่เขาจะว่ายิบอาจจะแซ่บสินะเออหอมเหมือนหอมขนาดเลยเอากันเด้อรสชาติเจียวนี่มันจะมีกลิ่นหอมขมมากแค่นแต่ว่ามันจะบวกเข้มข้นพิจารณาคือทางฝั่งบรรเทาจะว่าแซ่บคือกันพี่น้องกลมกล่อมถ้าใครมากินเพชรนี่ต้องคัดมาเพชรตามพี่น้องนี่ตัวนี้นะนี่แซ่บดีมันจะเป็นเอกลักษณ์ของไส้มะเขือนะเนาะเหมือนละหอมหอมลงความไหลเนื้อกันบุญญาเนาะพอดีกินเนาะแม่นอ่อนโอ้คำใหญ่เนี่ยแซ่บเด้อหรือว่าเมนูพันตับครับนี่ครับเป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์ล้วนๆเลยเนาะในนี้เนาะอยู่นังทางข้างไทยเขาเจ้าบริบุรีบางมะแคนใส่เนาะบ่มีมันจะมีทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแซ่บเองน้องแซ่บโอ้แบบมีเด้อรสชาติแบบแปลกหรือว่าแซ่บพี่น้องมันคือทางมาเท่านะกับข้าวเหนียวมาดิโอ้คักเนาะนี่ของแท้พี่น้องของแท้ใส่เลยหรือว่าเมนูพันตับซอยจุพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้เลยง่ายๆเลยข้าวเหนียวปุยเจียวข้าวอยากมักเผ็ดเนาะเสียดายพี่น้องเลยเนื้อสดก็มีครับนี่ครับกินมาแต่เกียดมันหมดแล้วต้องกินมือเป็นแซ่บพี่น้องคักเนาะสุดยอดผักกระสดซึ่งกระสดพี่น้องผักกับคนกินกระสดคือกันได้ผักกับเนี่ยเอาจะมากินมื้อนี่ไปเอาอีกก็ได้แบบบุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่วะโอ้นี่วันนี้ครับพี่น้องพันเลยวันนี้พันผักพี่น้องพันตับครับพี่น้องใส่ผักพี่น้องเองเพิ่มความแซ่บความอร่อยในการกินเมนูซอชูครับพี่น้องคักปัญญังพี่น้องนี่ทำบ้านโอ้มาเพชรชีนูนี่พริกชีนูมาแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูครับซิกเนเจอร์ที่ร้านครับลาบซุปแซมแควนครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ชุดราคาสิบพันเกียร์100บาทต่อชุดหนึ่งครับกินหอมเลยสีเบิกแม่ละหอมขนาดไหนสีเหมือนแล้วกินกับข้าวเป็นร้อยแซ่บพี่น้องลาบเนี่ยแซ่บหลายนี่ครับต้มขมก็มาแล้วครับเมนูแค่หนาวพี่น้องหรือว่าก็กินมาเพชรนี่นวดเดียวเป็นเครื่องไพ่พร้อมเพชรอันนั้นสุดยอดยอดเมนูนี้ก็แซ่บแซ่บนี่นะต้มเปื่อยชุดซำเหนือครับพี่น้องลาบนี่พี่น้องแซ่บสุดเลยมันกินมันแข็งแล้วก็มันขมแล้วก็กลมกล่อมดีเนาะนี่ครับเพิ่มปรุงได้แบบลงตัวเลยครับพี่น้องปิดเพลงแล้วโอ้เบาเสียงยังมาทันกินพี่น้องเลยยังมากินได้บ้านี้เลือกหันก็แซ่บแซ่บนะเว้ยโอ้ต้มเปื่อยกินหอมด้วยเจ้าบ้านจะโดนอยู่โอ้ครับอาการหน้าแบบนี้ครับมาชดแก้งอุ่นแบบนี้นะมันจะ
อุ่นขึ้นเลยพวกเขาเนี่ยเอาเกลือจะมัดตีมเลยมันแซ่บหลายหลายสายจุ๊เห็นร้านที่ขายดีสุดในเมืองสำเนือครับลูกค้านี่เนียนร้านเลยครับบรรยากาศครับ7:00 น.ไทยเป็น FC บ่าวเท่ากินตัวนี้ไทยเป็น FC บ่ไรกินตัวนี้ไทยกินไทยเป็น FC พี่จ่ากินตัวนี้พี่น้องครับนี่คือร้านลาบที่เมืองซ้ำเหนือพี่น้องซ้ำเหนือไปกันเด้อโอ้ยสบายดีผมจะได้ร้านที่น้ำมาอุดหนุนมาบ๊ายบาย